บทที่7การคูณนะครับจำการคูณได้ไหมครับคืออะไรครับ4คูณ300ก็คืออะไรครับก็คือ300บวกกัน4ตัวใช่ไหมครับ4ครั้งนะครับก็ได้เท่ากับ 1,200 นะครับจำได้ไหมครับดังนั้น2คูณ200ก็คือ2คูณ100ก็คือ100บวกกัน2ตัว2ครั้งใช่ไหมก็ได้เท่ากับ200ก็คือเอา2คูณ200ก็ได้200ใช่ไหมครับเนาะการคูณนะครับไหมเราหรือจิกแบบนึงถ้าเลขเยอะเราตั้งคูณใช่ไหมครับ3คูณ213นะครับเราจะเอาตัวไหนตั้งเอาตัวไหนไปคูณเราดูนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งจำนวนที่น้อยเป็นตัวคูณนะครับเอาส่วนดังนั้นเราก็เอา213เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย3นะ3 3เป็น9ใช่ไหมครับ3เริ่มต้นก็คือคูณหลักหน่วยใช่ไหม3 3 3คูณ3ได้9ก็คือ9หน่วยใช่ไหมครับใส่หลักหน่วยเลย3คูณหลัก10ก็คือ3คูณ1ได้3ใช่ไหมครับ3ก็คือ30นะครับแต่คุณครูจะพูด3ก็พอเนาะแต่มันอยู่ในหลัก10ก็จะเข้าใจกันว่าก็คือ30นั่นเองนะ2คูณ3คูณ2ได้6อยู่ในหลักร้อยก็คือ600ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ตอบเลยว่า639ใช่ไหมครับเห็นไหมครับการอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรตั้งหลักเหมือนกันนะครับ2คูณ326นะครับ2คูณ326ไงครับก็เอา326ตั้งใช่ไหมครับตัวเยอะตั้งเอาตัวน้อยๆไปคูณใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับ2คูณ6ได้เท่าไหร่ครับได้แม่2จำได้ใช่ไหมครับ12ใช่ไหมครับ12หน่วยก็คือ2อยู่ในหลักหน่วยใส่2ส่วนหลัก10ก็คือ1ใช่ไหมครับก็เอาไปทดอยู่หลัก10ก็เลยนะครับต่อไปเราคูณเลยครับ1 2คูณ2เป็น4อย่าลืมตัวทดแล้วนะครับบวก1 5ใช่ไหมครับอยู่ในหลัก10นะครับดังนั้นเราเอา2ไปคูณหลัก100หลัก100อีกยังไงครับ2คูณ3ไม่มีตัวทดนะครับได้6นะครับใส่6เลยมีหลักร้อยก็ได้600ใช่ไหมครับตอบเลย652นั่นเองนะครับเป็นการคูณที่มีแบบตัวทดเนาะตัวอย่างนี้นะครับมาลองทำกันนะครับข้อ4นะครับครูจะพาทำข้อ4ข้อ4 7คูณกับ650ใช่ไหม70อะไรคูณ0ก็ได้0ใช่ไหมครับ7คูณ5เท่าไหร่ครับ7 5 7คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ30 5นะครับใส่5ที่หลัก10ใช่ไหมทด3ไปหลัก100นะครับ7คูณ6 6ที่อยู่ในหลัก100นะครับ7
นั่นแหละครับ7642ใช่ไหมครับบวกทดทดอีก3เป็นตอบ4550นะครับไปฝึกหัดนะครับเห็นไหมครับ6คูณ 1,000 ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 6,000 วิธีคิดเร็วๆนะครับจำนวนไหนที่คูณด้วยเห็นไหมครับคูณด้วย 1,000 6,000 อย่างนี้แล้วก็เอาศูนย์มาเลยนะครับ 1,000 ก็มีศูนย์กี่ตัว3ตัวหลังจากนั้นนักเรียนก็เอา6ไปคูณกับ1ได้6เติมเลยใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับมั้ย3คูณกับ 2,000 คุณครูเติม0ก่อนเลยนะครับ0หลังตัวนี้ก่อนเลยแล้วครูก็เอา3กับ2คูณกันได้อะไรครับได้6ง่ายมั้ยครับเราไม่ต้องตั้งหารใช่มั้ยครับเจอ0เยอะๆใส่0ก่อนเลยใช่มั้ยถ้าอะไรครับ12เห็นมั้ยครับ12คูณ10คูณ12ล่ะครับโรงเรียนก็ใส่เลยใช่ไหมครับเห็นไหมอะไรครับ0เดียวแล้วก็1คูณ12ได้12นะครับนี่ครับคูณกันง่ายเลยใช่ไหมครับมาดูนะครับการคูณเลข2หลักกันนะครับไม่ใช่หลักเดียวแล้วนะครับ21คูณ43ใช่ไหมครับ21คูณ43เนาะเราจะเอาตัวไหนตั้งตัวไหนไปคูณก็ได้นะครับแต่จะนิยมเอาตัวมากนะครับค่ามากๆตั้งเอาตัวน้อยไปคูณนะครับอันนี้ก็ตั้ง43ตั้งเลยนะครับเริ่มต้นนะครับ1เอาคูณได้21ใช่ไหมครับเราเอาเลขหลักหน่วยไปคูณก่อนนะครับก็คือตัวที่1ก็คือ1นั่นเองหลักหน่วยใช่ไหม1คูณ3ในหลักหน่วยได้3ใช่ไหม1คูณ4ใช่ไหมครับ1คูณ4ในหลัก10ก็ได้4 10ใช่ไหมครับใส่4ในหลัก10เลยจากนั้นหมดแล้วใช่ไหมครับต่อเลยนะครับ2อยู่ในหลัก10ไปคูณ3ได้หลักได้อะไรครับ2คูณ3หลัก10คูณ3ก็ต้องได้หลัก10ใช่ไหมครับดังนั้นหลักหน่วยเราใส่0เลยนะครับใส่0ไปเลยนะดังนั้น2คูณ3ต้องเริ่มที่หลัก10นะครับคูณ3ได้6นะครับเห็นไหม2คูณ4ได้8เห็นไหมครับ8แต่อยู่ในหลักร้อยนะครับเห็นไหมจะเริ่มเอียงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับ2คูณเห็นไหมมันจะเริ่มที่ตัวคูณหลักคูณนี่นะผลลัพธ์2กับ6 2คูณ3ได้6มาใส่ตรงนี้นะครับ2คูณ4ได้8ไปใส่ตรงต่อไปนะบวกกันนะครับหลังจากนั้นก็บวกกันเอาผลลัพธ์มาบวกกันได้อะไรครับ3บวก0ได้3 4บวก6ได้นะครับหลัก10ได้ใส่0ทดไปหลักร้อยอีก1ใช่ไหมครับ8บวกกับ100ที่ทดมาก็เป็น900นะครับตอบ903นะครับการคูณ3จำนวนนะครับการคูณ3จำนวนไหน
แล้วก็เหมือนเดิมครับเห็นวงเล็บคูณในวงเล็บก่อนเลย3คูณ2ได้6ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็เอาไปคูณด้านนอกได้เลยใช่ไหมครับ6คูณ4ได้24นั่นเองนะสังเกตไหมครับว่า2วงเล็บ2คูณ3คูณ4 2คูณกับในวงเล็บ3คูณ4กับในวงเล็บอีกสลับกันนะครับ2คูณ4คูณ3จะได้ผลลัพธ์เท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะสลับตัวไหนแสดงว่าการคูณเนี่ยสลับตัวไหนคูณตัวไหนก่อนก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับมาดูโจทย์ปัญหากันนะครับตั๋วโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่สำหรับผู้ใหญ่ใบละ417บาทนะครับซื้อตั๋ว80ซื้อตั๋ว8ใบนะครับต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คืออะไรครับค่าตั๋วเท่าไหร่417บาทซื้อไป8ใบนั้นก็ต้องเอา417คูณกับ8ใช่ไหมครับหรือ8คูณ417เลยใช่ไหมครับผลลัพธ์เท่ากับ 3,336 ใช่ไหมครับน้ำดื่มลังหนึ่งมี24ขวดแต่เรามีน้ำดื่มทั้งหมด12ลังเอาใหม่นะครับโทษทีนะครับน้ำดื่มลังหนึ่งมี24ขวดน้ำดื่ม12ลังมีกี่ขวดครับก็เอาอะไรครับ12ไปคูณกับ24ก็คือผลลัพธ์ของเราใช่ไหมครับลองคูณดูนะครับได้เท่าไหร่ครับ